้าเกิดยังมีความประสงค์อยู่เราก็จะมีการแก้ไขมาตรา112เราใช้คำว่าแก้ไขเราใช้คำว่าแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกว่างานเข้ากันแบบไม่พักเลยทีเดียวค่ะสำหรับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าในตอนนี้นะคะโลกออนไลน์กำลังมีการแชร์คลิปของนายเศรษฐาที่เคยพูดเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ค่ะล่าสุดเพจ Facebook ประชาชนไซเบอร์ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาในรายการแชร์ออกอากาศเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมดดำคชาภาเป็นพิธีกรได้ถามนายเศรษฐาว่าคิดอย่างไรกับมาตรา112โดยนายเศรษฐาตอบตอนหนึ่งว่าตนคิดว่ามาตรา112ถูกเรียกร้องโดยคนรุ่นใหม่เยอะต้องยอมรับคนที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางเราเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลและรัฐบาลที่จะต้องหล่อหลอมจิตใจของคนทั้งประเทศให้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขปัญหาของมาตรา112และปัญหาของคนที่ไม่พอใจ112ต้องถามกลับก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรหรือไม่ที่ทำให้คุณไม่สบายใจเช่นเรื่องการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพการเลือกอาชีพการไม่มีเส้นสายการไม่มีกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์ชนมาตั้งวงเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมีรัฐบาลที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นที่พอใจแล้วตนมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่จะมีความสบายใจขึ้นแต่ถ้าเกิดยังมีความไม่สบายใจยังมีความกังวลอยู่เรื่อง112เราจะใช้กลไกของสภาในการที่จะเปิดเวทีให้เป็นเวทีที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันถ้าเกิดยังมีความประสงค์อยู่เราก็จะแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่ยกเลิกยกตัวอย่างการลงโทษที่สูงเกินไปเราก็จะพิจารณาตรงนี้ผู้แจ้งความตอนนี้แจ้งได้หมดเป็นการเอาเปรียบเชิงการเมืองหรือไม่ทำให้สถาบันเองต้องเดือดร้อนหลายๆคนเดือดร้อนโดยที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ตรงนี้เราต้องพิจารณาต้องหยิบยกมาคุยกันในเวทีที่ปลอดภัยเวทีที่สุภาพไม่ก้าวร้าวกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกับสถาบันใดสถาบันหนึ่งถ้าเกิดยังมีความประสงค์อยู่เราก็จะมีการแก้ไขมาตรา112เราใช้คำว่าแก้ไขเราใช้คำว่าแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์คลิปของนายเศรษฐาในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคำพูดระหว่างก่อนการเลือกตั้งกับหลังการเลือกตั้งซึ่งคลิปนี้เองทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก112ครับแก่ไม่ใช่ยกเลิกรถไฟผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง112เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจน